อันนี้ก็คือเป็นดอกของฟูกิค่ะอะไรประมาณนี้นี่ค่ะใช้วิธีหักเอาปลอดภัยจากนี่คือต้นผักทาระนะคะยังไม่ออกนะคะเพื่อนต้นผักทาระนี่ต้นสูงๆอย่างนี้เลยยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะต้องตัดทุกปีค่ะตอนนี้ยังไม่ออกเด้อนี่ค่ะยังไม่ออกค่ะก็จะน่าจะประมาณอีก2อาทิตย์นะฮะแต่ก็เริ่มมีตุ่มๆแล้วนะสวัสดีค่ะท่านผู้เจริญทั้งหลายสวัสดีค่ะนะคะจากจังหวัดนิงาตะนะคะตอนนี้บรรยากาศก็ครึมๆนะเมื่อวานแดดดีแต่ไม่ได้ออกมาค่ะหยุดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะแต่ว่าไม่ออกมาเลยค่ะออกมาวันอาทิตย์วันนี้นะคะแต่อากาศครึ้มพาเพื่อนๆมาหาดูฟูกิโนโตะนะคะแต่ว่าแถวนี้ปกติมันจะออกแต่ว่ามันตอนนี้ยังไม่ออกแต่ก็จะเป็นบรรยากาศหิมะบนเขาก็ยังมีอยู่นะคะตอนนี้หิมะบนภาคพื้นดินตรงนี้ก็ละลายเกือบหมดแล้วค่ะจะมีแบบว่าขาวๆอยู่บางจุดนะคะตั้งบ้านเพื่อนๆเห็นไหมตรงนั้นขาวๆก็คือหิมะโดยทั่วไปแล้วก็คือละลายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นผักพวกตระกูลหอมนะคะที่มันงอกมาจากมันไม่ตายนะคะก็คือมันจะงอกมาอย่างนี้เดี๋ยวมันจะเริ่มสวยนะคะพออากาศเริ่มอุ่นขึ้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มสวยแล้วก็จะให้ผลผลิตเนาะในช่วงประมาณเดือน6นะคะปลูกเดือน9ปีที่แล้วแล้วก็มาเก็บเกี่ยวประมาณเดือน6ของปีนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการปลูกพวกพืชตระกูลหอมกระเทียมนะคะเขาเจอหิมะอะไรเขาก็ไม่ตายแต่เขาจะอยู่แบบไม่สวยอะแบบหยิกๆแบบนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวพออากาศสูงกว่า15องศาเขาจะเริ่มสวยงามนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นสตรอเบอรี่ก็จะไม่สวยเหมือนกันค่ะนี่เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มฟื้นตัวแล้วค่ะในช่วงสปริงนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเมืองหนาวนะเพื่อนให้ดูแบบเนาะอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะถ้าอยู่เมืองร้อนตลอดนะอันนี้เป็นหลักเกี่ยวค่ะหลักเกี่ยวก็เป็นพืชตระกูลหอมนะคะหอมกระเทียมนี่แหละค่ะต้นหลักเกี่ยวรสชาติก็คล้ายๆกระเทียมนะแต่มันก็ไม่ได้แบบเหมือนกระเทียมเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้กลิ่นแรงขนาดนั้นเอาไปดองกินแบบอร่อยนะสำหรับคนสายผักดองนะคะอันนี้เหมือนใครมาเปิดผ้าคลุมแหละสามีแกมาทำอะไรสักอย่างนะอันนี้เป็นแปลงผักของแม่สามีนะของแม่ย่านะคะตายแล้วปีนี้ไม่มีพวกผักดอกผักกาดให้ถอนเลยเพื่อนดูแม่ย่าไม่ได้ปลูกโอ้ยตายแล้วเราปีที่แล้วพาเพื่อนมาเก็บพวกอะไรนะดอกประกาศเหลืองๆสวยๆเนาะปีนี้ไม่มีโอ้เดี๋ยวตอนช่วงกลางเดือนเราต้องปลูกเองแล้วเก็บแบบสนุกสนุกคือเราก็เป็นคนชอบเก็บด้วยไงนะรู้สึกมีความสุขอะนะเก็บผักสดๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่พวกการปลูกนะสองแปลงอันนี้ลุงปลูกสองแปลงค่ะสตรอเบอรี่ปลูกแค่นี้ก็พอกินแล้วสดสังกะทำไมบานตอนนี้คันเพื่อนแปลกมากเลยปีนี้การจะปลูกผักชีตรงนี้นะคะอันนี้เอาปุ๋ยขี้วัวกับปุ๋ยขี้ไก่เทลงไปแล้วค่ะจะปลูกแค่ตรงนี้ก็พอละแล้วก็อาจจะปลูกอีกที่หนึ่งแบบเอาเม็ดอะไรเงี้ยปลูกลงดินแบ
ไม่ใช่เป็นกรอบแบบเนี้ยเพื่อจะเก็บเม็ดไว้นะคะนี่ค่ะพามาเก็บดอกฟูกิอีกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นดอกของฟูกิค่ะคล้ายๆดอกกระเจียวบ้านเราเนาะมันจะโผล่มาจากดินนี่ค่ะช่วงในช่วงสปริงเขาก็จะมีดอกออกมาก่อนนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูข้างในนี่ค่ะเห็นดอกนี่ค่ะดูใกล้ๆนะคะนี่ก็เรียกว่าดอกฟูกิค่ะคลิปที่แล้วการใช้มีดนะแล้วมันอัพที่ Facebook ไม่ได้คลิปนี้แล้วก็ต้องใช้แบบว่าใช้มือนะเพราะว่าใช้มีดแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเนื้อหาแบบยังไงอะเสี่ยงอันตรายอะไรประมาณนี้นี่ค่ะการก็เลยไม่ได้อัพที่ Facebook ครั้งที่แล้วนะนี่ค่ะสวยๆเลยใช้วิธีหักเอาปลอดภัยจากการถูกนี่ฮะใช้วิธีหักเอานะจ๊ะนี่ได้ประมาณนี้ก็พอแล้วเนาะพอทำผักชุบแป้งทอดเย็นนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นผักป่าชนิดแรกที่ออกในช่วงสปริงนะคะก่อนชาวบ้านถ้าเป็นโต๊ะจีนเราก็จะเรียกออเดิร์ฟนะคะออเดิร์ฟนะก็คือมาสิ่งแรกให้เราได้ริมลองเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำผักทอดกันค่ะตรงนี้กันก็นี่เมื่อวานมาถอนออกเลยค่ะต้นมะเขือเดี๋ยวจะรื้อพลาสติกแล้วก็ให้ลุงมาปั่นดินให้นะคะแล้วก็จะปลูกผักค่ะปีนี้ไม่ทำเฮาค่ะคือเพาะแค่ไม่กี่อย่างไงคือจะเพาะแล้วก็ยังไงอ่ะเพาะไม่เยอะอ่ะเพื่อนพวกน่าจะปลูกแค่มะเขืออะไรเงี้ยมะเขือพริกนิดหน่อยนะคะก็กินพริกไม่เยอะเดี๋ยวนี้ซื้อเอาก็น่าจะดีกว่าเนาะสักสองกิโลก็กินได้ทั้งปีแล้วนะเพราะเราไม่ได้มาแบบว่าปลูกแล้วแยกอะไรเงี้ยมันใช้เวลาไงอันนี้ก็จะเป็นคิโนโตะเทนซระเป็นลวกแล้วก็ใส่หัวใช้เท้าฝนนะคะนี่ค่ะแล้วก็เรียกว่ายำแล้วกันนะคะยำใส่หัวใช้เท้าฝนแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงญี่ปุ่นนะคะรสชาติก็จะออกมีกลิ่นแล้วก็ขมๆนิดๆเผ็ดๆ หัวใช้เท้าหน่อยๆแล้วก็ใส่เครื่องปรุงญี่ปุ่นนะคะเปรี้ยวออกเปรี้ยวหวานขมมีทุกรสกลิ่นหอมของฟูกินะคะอร่อยส่วนนี้ก็จะเป็นผักทอดเทมปุระนะคะดอกฟูกิค่ะนี่นะคะอสปาระทอดนี้ไปกินกับน้ำพริกกะปิก็ได้นะเป็นแบบสไตล์ไทยอร่อยดีนะคะ
ทำผักทอดน้ำพริกกะปิส่วนอันนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบฟูกิมิโซะนะคะก็คือฟูกิมาต้มแล้วก็สับแล้วก็ใส่มิโซะลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแค่นั้นเองอันนี้เวลาเขากินเขาไม่ได้กินแบบสดๆแบบนี้เลยนะเขาต้องกินข้าวด้วยนะคะกินข้าวแล้วก็กินกับอันนี้นะคะไม่ใช่กินอันนี้แบบสดๆนะคะคนบ้านเราจะไม่ค่อยกินข้าวนะเหมือนจะมากินแบบกินกับอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันเค็มนะคะแต่คนญี่ปุ่นเขาจะนิยมกินข้าวกินอะไรก็ได้เขาจะกินข้าวก่อนแล้วก็กินอันนี้อย่างบ๊วยเค็มก็เหมือนกันนะก็คือไม่ได้กินแบบเค็มๆอย่างนั้นเลยคือเขาจะกินข้าวแล้วก็กินบ๊วยไปทีละนิดอะไรประมาณเนี้ยมันจะเข้ากันนะคะแต่ว่าอย่างบ้านเราก็จะเอาบ๊วยมากินเลยมันก็เค็มเลยนะเพื่อนๆประมาณนั้นอันนี้ก็มากินเลยมันจะเค็มก็คือกินกับข้าวนั่นแหละเหมือนน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยดูเด็ดก็ดมน่าจีเด็ดก็ออกมีกลิ่นหอมนะอันนี้หอมดีแล้วก็คมรสชาติออกขมๆแล้วก็มิโซะก็จะคล้ายๆแบบกะปิบ้านเราอ่ะเค็มๆอ่ะนะอืมนี่ต้องกินกับข้าวค่ะอร่อยนะคะใส่อันนี้ใส่โอเบนโตะไปประมาณนิดหน่อยนะคะใส่ไปกินที่ทำงานนิดหน่อยนะคะ